สองสอสอไทยสร้างไทยยันไม่ใช่งูเห่าชี้ไม่งั้นจะเอางบจากไหนย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสอสอไทยสร้างไทยแจงโหวตสวนมติฝ่ายค้านหลังยันไม่ใช่งูเห่าชี้ไม่งั้นจะเอางบจากไหนลั่นใครก็อยากร่วมรัฐบาลอดิศักดิ์ยันไม่มีสูเอียยึดประโยชน์ประชาชนเมื่อวันที่7มกราคม2567นายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์สอสออุดรธานีพรรคไทยสร้างไทยทอสอทอให้สัมภาษณ์กรณีโหวตเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ซึ่งถือว่าสวนมติวิพพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่านข่าวหญิงหน่อยขอโทษประชาชนหลังเกิด3งูเห่าในพรรคส่งกรรมการจริยธรรมไต่สวนโดยนายอดิศักดิ์กล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณปี2567มีความไม่ปกติและมีความล่าช้าซึ่งประชาชนต้องการให้งบประมาณลงมาในพื้นที่โดยเร็วหากช้าไปกว่านี้ก็จะติดฤดูฝนไม่มีงบประมาณลงมาในพื้นที่ตนแค่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อถามว่าได้ชี้แจงให้ทางพรรคทราบแล้วหรือไม่เนื่องจากทางพรรคมีการตั้งคณะกรรมการสอบนายอดิศักดิ์กล่าวว่าได้พูดคุยเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเมื่อถามถึงกระแสข่าวรับผลประโยชน์จากพรรคอื่นนายอดิศักดิ์กล่าวว่าไม่มีใครให้ผลประโยชน์หรอกรัฐบาลเขามันเต็มอยู่แล้วกำลังรัฐบาลเขาไม่จำเป็นต้องเอาคนเพิ่มเมื่อถามว่าหากพรรคไทยสร้างไทยไม่มีมติขับออกก็จะอยู่กับทางพรรคต่อไปใช่หรือไม่นายอดิศักดิ์กล่าวว่าใช่อยู่พรรคเดิมแต่ยืนยันว่าที่โหวตสวนมติของวิปฝ่ายค้านนั้นเรายึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักด้านนายหลังธุรพลส.ส.อุดรธานีพรรคไทยสร้างไทยชี้แจงกรณีโหวตเห็นชอบร่างงบร.บ.งบประมาณส่วนมติฝ่ายค้านว่าเนื่องจากรับปากกับชาวบ้านไว้ก็ต้องเห็นด้วยเพราะถ้าจะมาขัดอย่างเดียวบ้านเมืองก็เดินหน้าไม่ได้อีกทั้งประชาชนเลือกตนมาตนก็ต้องทำตามที่เขาบอกรวมถึงหากตนอยู่ฝ่ายค้านแล้วจะเอางบประมาณมาจากที่ไหนใครจะให้ทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าใครก็อยากจะร่วมรัฐบาลพรรคตนก็อยากร่วมแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทางพรรคไม่พาพวกตนเข้าร่วมซึ่งตนก็ให้เวลาหลายเดือนแล้วแต่ทางพรรคก็อยู่เฉยๆต่อมาก่อนปีใหม่พวกตนก็บอกว่าหากพรรคไม่ดำเนินการใดๆก็จะโหวตให้งบประมาณผ่านพ้นจึงออกมาเช่นนั้นเมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเบื้องต้นแล้วใช่หรือไม่ว่าจะโหวตเห็นด้วยนายหลังกล่าวว่าไม่ได้คุยกับหัวหน้าพรรคแต่คุยกับนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคว่าหากจะโหวตให้รัฐบาลได้หรือไม่แล้วจะผิดอะไรมากหรือไม่ซึ่งนายถากรก็บอกว่าไม่ค่อยดีหากเราจะไปทำเช่นนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้ walk out พวกตนจึงบอกว่าหากจะให้พวกตน walk out ก็เท่ากับว่าพวกตนไม่ได้ทำหน้าที่ของส.ส.แล้วจะเป็นส.ส.ทำไมเราเป็นส.ส.ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองผลจึงออกมาเช่นนั้นส่วนเรื่องที่มีการบอกว่าพวกผมเป็นงูเห่าไปขายตัวไม่มีครับไม่มีผมสาบานได้เลยอีกอย่างคิดดูว่าใครจะมาซื้อเสียงตอนนี้แม้พวกผมไม่โหวตให้พวกเขาก็ได้คะแนนท่วมท้นอยู่แล้วพวกผมตัดสินใจแล้วก็ต้องออกมาเป็นเช่นนี้นายหลังกล่าวเมื่อถามว่าหลังโหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านแล้วได้พูดคุยกับทางพรรคเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนื่องจากพรรคมีการตั้งคณะกรรมการสอบนายหลังกล่าวว่าไม่เป็นไรแล้วแต่หากพวกผมผิดมากแล้วพรรคจะขับออกพวกผมก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่หาพรรคที่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีใจเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังคิดที่จะอยู่พรรคเก่าแต่ขอโหวตสวนให้งบประมาณผ่านแค่นั้นความคิดของพวกผมตกลงกันเช่นนั้น
ภูมิธรรมคุยประพัดแล้วแจงเหตุผลปมโหวตสวนเผยกมธ.งบถกนัดแรกวันที่8มกราคมภูมิธรรมเผยกมธ.งบ67ถกนัดแรกวันที่8มกราคมนี้ชี้ปมประพัดโหวตสวนเชื่อผิดพลาดทางเทคนิคยันฝ่ายค้านโหวตหนุนเพื่อประโยชน์ประชาชนไม่เกี่ยวนัยยะอื่นเมื่อวันที่7มกราคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในวันที่8มกราคมเวลา16นาฬิกาจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ที่รัฐสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานโฆษกมธ.และตำแหน่งต่างๆให้ครบส่วนผลขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะหารืออย่างไรเมื่อถามถึงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางคนโหวตสวนมตินายภูมิธรรมกล่าวว่ามีนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.โดยได้พูดคุยกับนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงนายนิกรจำนงแกนนำพรรคได้ฝากขอโทษมาและเป็นห่วงเรื่องนี้ทั้งนี้ตนไม่ติดใจอะไรยืนยันความสัมพันธ์ดีต่อกันอยากทำงานร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคไม่น่าจะมีผลสะเทือนอะไรต่อการร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่เชื่อว่านายประพัฒน์จะโหวตสวนเพราะความสัมพันธ์และเหตุผลไม่รู้จะโหวตสวนไปเพื่ออะไรขณะที่นายประพัฒน์โทรมาบอกไม่มีเจตนาตอนนั้นนั่งอยู่รวมกับส.ส.หลายคนยืนยันกดเห็นด้วยทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้และเช้าวันจันทร์นี้วันที่8มกราคมนายประพัฒน์จะไปยื่นหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนโหวตเห็นด้วยกับงบประมาณเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรกับรัฐบาลเพราะการโหวตของแต่ละพรรคในเรื่องของงบประมาณไม่จำเป็นว่าจะต้องสนับสนุนหรือคัดค้านหรือแยกฝ่ายกันทีเดียวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขึ้นอยู่กับอำนาจของส.ส.หากเห็นว่าการโหวตงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อประเทศและพื้นที่ของเขาเขาก็มีสิทธิ์จะโหวตและตนไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือรู้ว่าเขาคิดอย่างไรไม่มีโอกาสได้หารือกันหรือเข้าไปแทรกแซงพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านชนน่านควงอิงลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมก่อนคิกออฟ30บาท plus เย็นนี้ชนน่านควงอิงลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมระบบประกันสุขภาพยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ก่อนเศรษฐาคิกออฟนำร่อง4จังหวัดเย็นนี้เมื่อวันที่7มกราคม2567ที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายเสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์นายกอบจ.101นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยส.ส.สะแก้วรวมทั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินางสาวขัตติยาสวัสดิผลนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวชนกจันทาทองนางสาวปิยรัตน์เชติยภัยรัตน์นางสาวจิราพรสินธุไพรนางสาวชยาภาสินธุไพร
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ตรวจเยี่ยมดูระบบการตรวจสอบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาใบสั่งแล็บออนไลน์การแพทย์ทางไกลเภสัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์และระบบส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านรวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ก่อนที่เริ่มคิกออฟโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้โดยจะมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการณลานสาเกตนครหน้าหอหวด101จังหวัด101และนำร่องพร้อมกันในอีก3จังหวัดคือแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสรองรับการให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ถูกยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่หรือเรียกสั้นๆว่า30บาท plusที่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญยังสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมหากตรวจพบก็จะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไปนอกจากนี้ยังเข้าถึงบริการในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเชิญเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการมากขึ้นทั้งร้านยาคลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพบำบัดนับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนการขยายนโยบายในเฟส2จะครอบคลุมพื้นที่อีก8จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาภายในเดือนมีนาคมนี้